ตอนที่2นางแบบแฟชั่นเปิดเรื่องมาที่อิวาซากิชายหนุ่มผู้มักจะมีลางสังหรณ์แปลกๆแต่ทว่าในวันนี้เขารู้สึกสัมผัสมันได้มากกว่าปกติเขาจึงเกิดความกลัวขึ้นภายในใจว่าจะต้องมีเรื่องไม่ดีมากๆเกิดขึ้นกับเขาแน่ๆอีกทั้งส่วนใหญ่ลางสังหรณ์ของเขาก็มักจะไม่ผิดเพราะอย่างน้อยๆก็จะต้องมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นอย่างแน่นอนด้วยความกังวลที่เกิดขึ้นมันจึงทำให้เขานั้นเผลอไปเดินชนเข้ากับป้ายข้างทางถึง2ครั้งจากนั้นอิวาซากิก็ได้ไปยังร้านกาแฟแห่งหนึ่งแต่ทำยังไงเขาก็ยังทำให้ความกังวลเกี่ยวกับเรื่องร้ายๆออกไปจากหัวไม่ได้สักทีจนกระทั่งเขาได้หยิบนิตยสารฉบับหนึ่งขึ้นมาเปิดดูแล้วสีหน้าของเขาก็เปลี่ยนไปเมื่อเขาได้เปิดไปเจอเข้ากับนางแบบคนหนึ่งซึ่งมันทำให้เขานั้นรู้สึกอึ้งกับใบหน้าของเธอเพราะในความคิดของเขาขึ้นชื่อว่าเป็นนางแบบแล้วก็จะต้องมีใบหน้าที่สวยงามแต่มันผิดกับสิ่งที่เขาได้เห็นเมื่อนางแบบในนิตยสารฉบับนั้นดูไม่เหมือนคนปกติเพราะเธอนั้นมีโครงหน้าที่ยาวใหญ่จมูกที่ยาวจนเกินไปแถมยังมีดวงตาที่เบิกกว้างซึ่งพออิวาซากิได้เห็นมันก็ทำให้เขานั้นสัมผัสอะไรได้บางอย่างถึงความไม่ชอบมาพากลของเธอคนนี้จนในค่ำคืนนั้นใบหน้าอันแสนน่ากลัวของนางแบบคนดังกล่าวก็ได้ตามหลอนเข้าไปจนถึงในฝันทำให้เขาต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะความกลัวในบ่ายวันถัดมาเขาก็ได้คุยกับโอดะเพื่อนในกลุ่มที่ร่วมกันทำหนังประกวดเพราะเขาและเพื่อนเป็นนักศึกษาสาขาภาพยนตร์อิวาซากิได้เล่าเรื่องนางแบบสยองให้โอดะฟังแต่โอดะก็บอกว่าเขาไม่รู้สึกแปลกใจเพราะบนโลกใบนี้มันก็มีทั้งเรื่องปกติและเรื่องแปลกๆกันได้ทั้งนั้นจากนั้นโอดะจึงได้ถามถึงบทภาพยนตร์ที่อิวาซากิได้รับมอบหมายให้ทำแต่เขานั้นก็ยังคงไม่ได้เริ่มเขียนอีกทั้งใบหน้านางแบบสยองนั้นมันก็ทำให้เขาไม่มีสมาธิโอดะจึงได้ย้ำกับเขาว่างานนี้นั้นสำคัญมากเพราะมันเป็นงานภาพยนตร์ที่จะต้องส่งเข้าประกวดด้วยและถ้าอิวาซากิทำไม่ได้โอดะก็จะให้เพื่อนคนอื่นทำแทนแต่อิวาซากิก็บอกว่าเขาจะรีบทำให้เสร็จเองตกดึกคืนนั้นอิวาซากิที่พยายามรวบรวมสมาธิเพื่อเขียนบทภาพยนตร์แต่ทว่าใบหน้าของนางแบบสยองนั้นก็ดันผุดขึ้นมาให้เขาเห็นอีกจนทำให้เขาต้องแหกปากร้องขึ้นเพราะรู้สึกเครียดกับการที่จะลบลืมใบหน้าสยองของนางแบบคนนั้นออกไปจากหัวแต่เมื่อวันเวลาผ่านไปความทรงจำเกี่ยวกับใบหน้าสยองนั้นก็ค่อยๆลบเลือนหายและทำให้อิวาซากินั้นกลับมาเขียนบทภาพยนตร์ได้ตามเดิมอีกทั้งหนังที่กลุ่มของพวกเขาส่งเข้าประกวดก็ยังได้รับรางวัลชนะเลิศอีกโอดะจึงได้บอกว่าในตอนนี้กลุ่มของพวกเขาก็คงพอจะมีคนรู้จักกันบ้างแล้วในฐานะผู้สร้างหนังมือใหม่และเกิดไอเดียกับหนังเรื่องต่อไปที่พวกเขาจะทำกันโดยโอดะเสนอว่านักแสดงเรื่องต่อไปนั้นเขาจะขอเอาคนนอกมาแสดงซึ่งคนนอกในที่นี้หมายถึงผู้คนทั่วไปที่ไม่ใช่คนในมหาลัยหรือคนที่พวกเขารู้จักกันเองซึ่งไอเดียนี้เพื่อนๆทุกคนก็เห็นด้วยจึงได้ประกาศตามหานักแสดงหน้าใหม่ไปในสื่อต่างๆแต่ผลตอบรับกลับไม่เป็นที่น่าพอใจสักเท่าไหร่เพราะมีคนส่งใบสมัครกลับมาเพียง3คนนั่นก็อาจจะเป็นเพราะพวกเขานั้นเป็นกลุ่มผู้สร้างหนังมือใหม่ก็เลยไม่ค่อยมีคนให้ความสนใจมากนักซึ่งผู้สมัครคนแรกหน้าตาก็ยังไม่ผ่านแต่สำหรับคนที่2ถือว่าหน้าตาดีเลยทีเดียวและยังสามารถใช้แสดงเป็นนางเอกได้สบายๆเลยและความสวยของผู้สมัครคนที่2นั้นมันก็ทำให้ทุกคนนั้นดีใจมากจนแทบลืมไปว่ายังเหลือผู้สมัครอีกคนซึ่งพอโอดะได้นำรูปขึ้นมาดูกลับทำให้เขานั้นรู้สึกอึ้งเพราะเมื่อเทียบกับคนที่2แล้วเหมือนจะต่างกันแบบคนละขั้วซึ่งพออิวาซากิได้มาดูเขาก็แทบช็อกเมื่อใบหน้าอันสยองขวัญที่เคยสั่นประสาทของเขาจนแทบไม่เป็นอันกินอันนอนไปช่วงหนึ่งมันได้ย้อนกลับมาหาเขาอีกครั้งเพราะว่าผู้สมัครคนที่3นั้นกลับเป็นนางแบบหน้าสยองคนเดิมที่เขาเคยเจอในนิตยสารและอิวาซากิก็เกิดมีสัมผัสแปลกๆที่ส่งออกมาจากทางสายตาของนางแบบหน้าสยองคนนั้นอีกทั้งพวกเขาก็ยังสงสัยกันว่านางแบบมืออาชีพแบบนั้นทำไมถึงได้ส่งใบสมัครเข้ามาให้กับมือทำหนังสมัครเล่นอย่างพวกเขามันจึงทำให้โอดะนั้นเริ่มสนใจและมีความคิดที่จะเอานางแบบหน้าสยองมาแสดงคู่กับนักแสดงหน้าสวยพออิวาซากิได้ยินดังนั้นเขาจึงรีบค้านขึ้นในทันทีโดยบอกว่าจะเอานางแบบคนนั้นมาทำหนังสยองขวัญหรือยังไงแต่ในฝั่งของโอดะกลับมองว่ามันเป็นอะไรที่น่าสนใจดีอีกทั้งเพื่อนๆในกลุ่มส่วนใหญ่ก็ยังเห็นด้วยจึงทำให้คำค้านของอิวาซากินั้นตกไปจนกระทั่งถึงวันที่นัดดูตัวนักแสดงมาถึงณร้านกาแฟโอริธรรมเอกชั้นม.4ที่ดูสวยและน่ารักก็ได้มารายงานตัวพออิวาซากิและโอดะได้เจอตัวจริงก็ต่างพากันชื่นชมเธอยกใหญ่ว่าตัวจริงของเธอนั้นดูสวยกว่าในรูปซะอีกและทันใดนั้นเองอิวาซากิก็ได้หันไปตกใจกับอะไรบางอย่างซึ่งนั่นก็คือนักแสดงอีกคนที่เป็นนางแบบหน้าสยอง
ธอได้มายืนจ้องมองอิวาสากิด้วยสายตาที่น่ากลัวอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่เธอจะแนะนำตัวว่าเธอนั้นมีชื่อว่าฟุจิเป็นนางแบบมืออาชีพซึ่งใบหน้าจริงๆของเธอนั้นมันก็ทำให้พวกเขานั้นขนลุกโดยเฉพาะกับอิวาสากิเองแล้วก็ยิ่งกลัวหนักกว่าคนอื่นโอดาที่เห็นว่าอิวาสากินั้นกลัวเธอจึงได้แกล้งแย่เล่นโดยได้บอกกับฟุจิว่าอิวาสากินั้นเป็นแฟนคลับของเธอมันจึงทำให้ฟูจินั้นขยับมุมปากยิ้มขึ้นเล็กน้อยแต่เพียงแค่นั้นมันก็ทำให้อิวาสากินั้นแทบจะทำอะไรไม่ถูกแล้วในเย็นวันนั้นในระหว่างทางเดินกลับบ้านอิวาสากิก็ได้ขอให้โอดาลองคิดดูอีกทีเรื่องที่จะให้ฟูจิแสดงด้วยโดยเขาให้เหตุผลว่าฟูจิที่ตัวสูงใหญ่ขนาดนั้นการเข้าฉากธรรมดาคงเป็นไปได้ยากแต่โอดาที่ยังมองว่าฟูจินั้นยังมีความโดดเด่นที่ไม่เหมือนใครและอาจจะเป็นผลดีที่ทำให้หนังดังก็เป็นได้และแล้วก็มาถึงวันที่จะต้องถ่ายทำด้วยฉากแรกนั้นจะต้องเดินทางไปถ่ายทำกันในป่าลึกกลุ่มเพื่อนๆและนักแสดงจริงจะต้องขับรถเข้าไปและในระหว่างทางที่อิวาสากิจะต้องนั่งรถร่วมกับนางแบบฟูจิที่เขากลัวเขาก็เริ่มมีอาการออกมาทางสีหน้าอย่างชัดเจนว่าเขานั้นรู้สึกอึดอัดและรู้สึกไม่ค่อยดีที่ได้นั่งร่วมรถกับฟูจิเขาจึงเร่งให้โอดารีบๆขับรถเพื่อที่จะไปถึงเป้าหมายเร็วๆโอดาจึงได้บอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงพอถึงที่นั่นเขาจะได้สูดอากาศธรรมชาติอย่างสดชื่นเลยเพราะที่นั่นเป็นป่าที่ไม่มีผู้คนอาศัยอยู่จึงไม่มีมลพิษในอากาศแม้แต่น้อยยามาโตะที่ได้ยินดังนั้นจึงได้พูดเล่นขึ้นว่าที่ว่าไม่มีคนอยู่เลยแสดงว่านี่เรากำลังจะทำหนังสยองขวัญกันจริงๆหรอจนทำเอาทุกคนบนรถนั้นหัวเราะกันออกมาไม่เว้นแม้กระทั่งฟูจิที่นั่งเงียบอยู่พักหนึ่งแต่ทว่าทุกคนก็ต้องตกใจเมื่อได้เห็นฟันของฟูจิที่เป็นเขี้ยวแหลมอยู่นับร้อยซี่ผิดกับมนุษย์มนาอย่างมากแต่ทุกคนก็ต้องทำใจดีสู้เสือเพื่อที่จะให้งานถ่ายทำหนังของพวกเขานั้นยังคงดำเนินต่อไปได้พอมาถึงที่หมายทุกคนก็ได้ลงจากรถและต่างเดินออกไปสูดอากาศกันฟูจิได้บอกกับทุกคนว่าเธอนั้นชอบที่นี่มากแล้วอิวาสากิก็ได้เข้ามาคุยกับโอดาว่าเมื่อกี้เห็นหรือเปล่าในรถว่าฟันของฟูจินั้นน่ากลัวมากเหมือนกับไม่ใช่ฟันของคนธรรมดาเลยซึ่งเรื่องนี้โอดาก็เห็นด้วยแต่ว่าการถ่ายทำก็ยังคงจะต้องดำเนินต่อไปโดยระหว่างที่โอดากำลังซักซ้อมให้ทามาเอะเข้าฉากอยู่นั้นฝั่งอิวาสากิยามาโตะและฟูจิก็กำลังนั่งรอเข้าฉากอยู่แต่แล้วจู่ๆอิวาสากิก็รู้สึกขนลุกขึ้นและเมื่อเขาหันมองไปยังฟูจิก็พบว่าขณะนั้นเธอก็กำลังจ้องมองมายังเขาอยู่ตลอดเวลาจนยามาโตะพูดขึ้นแสวว่าฟูจินั้นกำลังเพ่งมองและให้ความสนใจในตัวอิวาสากิอยู่พออิวาสากิได้ยินดังนั้นเขากับยิ่งขนลุกหนักไปกว่าเดิมเพิ่มเติมคือลังสังหรณ์แปลกๆของเขาเกี่ยวกับออร่าความน่ากลัวที่แผ่ซ่านออกมาจากตัวของฟูจิอีกด้วยจนมันทำให้เขานั้นรู้สึกไม่ค่อยดีและขอตัวเดินออกไปล้างหน้าที่ลำธารแต่ทว่าระหว่างนั้นฟูจิก็ได้เดินตามอิวาสากิออกมาด้วยโดยที่เขานั้นไม่รู้ตัวแต่พออิวาสากิได้เจอเธอที่โผล่ออกมาแบบเงียบๆเขาก็เลยตกใจและรีบวิ่งหนีเธอไปในทันทีฟูจิในตอนนี้นั้นเธอดูน่ากลัวมากดวงตาของเธอนั้นจ้องเขม็งเหมือนกับจะกินเลือดกินเนื้อกันเลยทีเดียวอิวาสากิที่รีบวิ่งหนีมาก็ได้หลบไปยังต้นไม้ริมทางก่อนที่ฟูจิที่น่ากลัวจะมองไม่เห็นและวิ่งเลยผ่านไปจากนั้นเขาจึงได้เดินกลับมาที่กองถ่ายและได้เจอกับเพื่อนๆทั้งหมดที่กำลังรอเขาอยู่เพราะเขานั้นจะต้องแสดงเป็นพระเอกในฉากต่อไปพอเพื่อนๆได้เจอกับอิวาสากิที่วิ่งหน้าตาตื่นเข้ามาพวกเขาก็เลยถามถึงฟูจิเพราะทั้งคู่ได้หายไปพร้อมๆกันแต่ในตอนนี้อิวาสากิที่ไม่สนใจเรื่องอะไรแล้วจึงพยายามบอกให้เพื่อนๆรีบๆกลับเพราะเขาไม่สามารถที่จะทนอยู่กับผู้หญิงที่ดูน่ากลัวอย่างฟูจิได้อีกต่อไปแล้วโอดะจึงได้บอกว่าเขาทำแบบนั้นไม่ได้หรอกจะทิ้งทั้งงานและทิ้งให้ฟูจิอยู่กลางป่ากลางเขาแบบนี้ได้ยังไงแต่ในขณะที่ทั้งคู่กำลังทะเลาะกันอยู่นั้นฟูจิก็ค่อยๆเดินออกมาจากป่าอิวาสากิจึงต้องยอมเข้าฉากเพื่อรีบๆถ่ายให้มันเสร็จๆไปแต่ฉากที่ทำการถ่ายทำตั้งแต่เช้าจรดบ่ายในวันนั้นไม่มีฟูจิอยู่ในบทเลยอีกทั้งทุกคนก็เอาแต่ให้ความสนใจในตัวธรรมเอกจนทำให้ฟูจิที่นั่งรอเข้าฉากอย่างยาวนานต้องเดินเข้ามาถามด้วยอารมณ์ฉุนเฉียวว่าเมื่อไหร่เธอจะได้เข้าฉากสักทีและด้วยท่าทางที่น่ากลัวนั้นโอดาจึงได้พูดปัดๆไปว่าบทของฟูจินั้นสำคัญมากจะถ่ายทำหลังจากพักกองเสร็จแต่ในขณะที่พักกองอยู่นั้นอิวาสากิโอดาและยามาโตะก็ได้มาปรึกษากันว่าจะเอายังไงกับฟูจิดีเพราะจริงๆแล้วที่พวกเขาพาเธอมาด้วยก็แค่คิดว่าจะมีบทเสริมที่ดูน่าสนใจเพียงเท่านั้นแต่พอเอาเข้าจริงๆพวกเขากลับคิดบทให้เธอเข้าฉากไม่ได้เลยและเริ่มสนใจความคิดของอิวาสากิที่ว่าจะทิ้งเธอเอาไว้ในป่าแต่ยามาโตะก็แย้งว่าถ้าโดนเอาคืนในภายหลังมันจะไม่แย่กว่าอีกเหรออีกทั้งทำไมก็ยังนั่งพักอยู่กับฟูจิอีกด้วย
แต่ในระหว่างที่3คนกำลังหาข้อตกลงกันไม่ได้อยู่ดีๆมิยาเกะก็ได้วิ่งหน้าตาตื่นเข้ามาและบอกกับเพื่อนๆว่าตอนนี้ทามาเอะได้ถูกฟูจิกินไปแล้วซึ่งในตอนแรกเพื่อนๆก็พากันคิดว่ามิยาเกะนั้นกำลังล้อเล่นแต่ทว่าสีหน้าของเขาไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยจากนั้นเขาจึงบอกให้เพื่อนๆทั้งหมดไปดูอย่างที่เกิดเหตุโดยในขณะนั้นก็มีเพียงอิวาสกิเท่านั้นที่เชื่อว่ามิยาเกะพูดความจริงเพราะเขานั้นคิดว่าฟูจิจะต้องกินคนได้จริงๆแน่ทั้งหมดช่วยกันตามหาร่องรอยและตัวทามาเอะจนพวกเขาไปเจอข้อกับรอยเลือดที่เปื้อนอยู่ทั่วบริเวณแล้วทันใดนั้นเองจู่ๆฟูจิที่ทั้งตัวเต็มไปด้วยเลือดก็ได้โผล่ออกมาทางด้านหลังเธอบอกกับพวกเขาว่าเธอนี่แหละคือนางเอกก่อนจะเปิดฉากวิ่งไล่พวกเขาอย่างเอาเป็นเอาตายจนเธอนั้นใช้มือคว้ามิยาเกะเอาไว้ได้แล้วก็เป็นจังหวะที่อิวาสกินั้นสะดุดล้มลงกับพื้นซึ่งพอเขาหันหลังกลับไปมองเขาก็ต้องเจอกับภาพอันน่าสยดสยองเมื่อมิยาเกะในตอนนี้ถูกฟูจิกัดเข้าไปที่ลำคอจนตายไปแล้วจนมันทำให้เขาเริ่มนึกถึงลางสังหรณ์ที่ไม่ดีของตัวเองว่ามันจะต้องเป็นเรื่องนี้แน่ๆแล้วสายตาของฟูจิก็ได้จับจ้องมาที่เขาพร้อมกับพูดขึ้นว่าในที่สุดเราก็ได้อยู่ด้วยกัน2คนแล้วนะก่อนที่เรื่องราวจะตัดจบโดยทิ้งให้ผู้ชมคิดกันเอาเองว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับอิวาสกิต่อไปฝันยาวเปิดเรื่องมาที่โรงพยาบาลในยามค่ำคืนมามิหญิงสาวที่ป่วยเป็นโรคกลัวความตายถึงขนาดต้องร้องไห้ออกมากลางดึกเธอเฝ้าแต่คิดว่าเธอจะทำยังไงดีเธอนั้นยังไม่อยากตายแต่ถึงอย่างนั้นเธอก็ยังคงต้องตายเข้าในสักวันเธอนั้นกลัวออกมากๆเพราะเธอกลัวการไม่มีตัวตนอยู่บนโลกนี้จนขึ้นสมองและในขณะที่มามิกำลังเผลออยู่นั้นหางตาของเธอก็ได้สังเกตเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มของใครสักคนที่มายืนอยู่หน้าห้องของเธอแล้วเงานั้นก็ได้เปิดประตูเข้ามาก่อนที่เธอจะกรีดร้องลั่นโรงพยาบาลด้วยความกลัวในเช้าวันรุ่งขึ้นคุณหมอคุโรดะและผู้ช่วยหมอที่เพิ่งถูกย้ายมาก็ได้เข้ามาดูอาการของเธอเธอได้บอกกับพวกเขาว่าเมื่อคืนเธอฝันว่าได้เจอกับยมทูตที่จะมารับเอาตัวเธอไปแต่หมอคุโรดะก็ได้บอกว่านั่นไม่ใช่ยมทูตแต่เป็นผู้ป่วยที่อยู่ห้องข้างๆเธอต่างหากซึ่งถึงแม้ว่าจะพูดยังไงมามิก็ยังคงไม่เชื่อพร้อมกับบอกว่ารูปร่างแบบนั้นลักษณะแบบนั้นต้องเป็นยมทูตแน่ๆนั่นมันไม่ใช่มนุษย์หรอกมันจะต้องเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่อีกฟากของความมืดแน่ๆหลังจากนั้นหมอและผู้ช่วยก็ได้ปรึกษากันถึงโรคร้ายที่มามิเป็นอยู่ว่ามันคือโรคหวาดกลัวความตายและได้บ่นถึงผู้ป่วยห้องข้างๆมามิว่าถ้าหากเขาออกมาเดินเพ่นพ่านในโรงพยาบาลตอนดึกๆก็คงจะเป็นปัญหาแย่ซึ่งบางทีผู้ป่วยคนนั้นก็กลัวที่จะนอนหลับผู้ช่วยหมอจึงได้ถามอาการของผู้ป่วยคนดังกล่าวหมอคุโรดะจึงได้เล่าให้ฟังว่าผู้ป่วยคนนั้นมีชื่อว่ามุโคดะเทสโรเขาเพิ่งมาที่โรงพยาบาลเมื่อ2เดือนก่อนโดยเขาบอกว่าเขานั้นต้องทนทุกข์ทรมานจากความฝันเพราะเวลาในความฝันของเขานั้นยาวนานกว่าคนปกติมากในคืนแรกๆที่เขาเริ่มมีความฝันแบบยาวมันก็ยาวนานถึง1เดือนจากนั้นมันก็ยิ่งนานมากขึ้นเรื่อยๆจาก1เดือนเป็น2เดือนเป็นครึ่งปีซึ่งไม่ใช่ว่าเขามารู้สึกเอาตอนตื่นแต่เขากลับรู้สึกได้เลยในขณะที่เขานั้นกำลังฝันอยู่และถ้ามันเป็นฝันดีเขาก็คงไม่ต้องมาหาหมอแบบนี้แต่มันมีแต่ฝันร้ายที่เขาได้เจอในตอนที่เขานั้นหลับตาลงซึ่งในบางครั้งที่เขาฝันนานไปพอเขาตื่นขึ้นมาเขาก็เริ่มจะแยกไม่ออกแล้วว่าอันไหนคือความจริงอันไหนคือความฝันและไม่รู้ว่าความฝันนั้นมันจะเพิ่มเวลาขึ้นยาวนานแค่ไหนอาจจะเป็น10ปี20ปีหรือว่า100ปีซึ่งมันรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันของเขาออกมากๆและเขาก็ทนอยู่กับความฝันแบบนี้ไม่ได้อีกแล้วเพราะสำหรับเขาเมื่อวานก็คือ1ปีที่แล้วจากนั้นหมอคุโรดะจึงได้ให้เขาเข้าทำการทดสอบที่โรงพยาบาลเพื่อสังเกตการในตอนหลับและในค่ำคืนนั้นเองที่ร่างกายของมุโคดะมีปฏิกิริยาแปลกๆร่างกายของเขาเริ่มสั่นไหวอีกทั้งดวงตาก็ยังกรอกไปมาอย่างรวดเร็วแต่มันเกิดขึ้นแค่ในพริบตาส่วนคลื่นสมองผลก็ออกมาว่าเขานั้นกำลังหลับลึกพอเห็นดังนั้นหมอคุโรดะจึงตัดสินใจที่จะปลุกมุโคดะให้ตื่นขึ้นซึ่งพอเขาตื่นขึ้นมาก็ต้องใช้เวลาสักพักเพื่อที่จะรื้อฟื้นความทรงจำให้เป็นปกติพอหมอคุโรดะเห็นดังนั้นเขาก็รู้ได้เลยว่ามุโคดะนั้นไม่ได้โกหกและเขาก็ต้องทนทุกข์ทรมานกับการฝันยาวนี้จริงๆผ่านไปไม่นานทางหมอคุโรดะก็ยังไม่ทราบถึงสาเหตุของการฝันยาวนี้ซึ่งในขณะนั้นมุโคดะก็ฝันยาวถึง10ปีใน1คืนและเขาก็เริ่มจะทนไม่ได้แล้วเพราะถ้าหากว่าเขานั้นฝันยาวเป็นพันปี 2,000 ปีถึงตอนนั้นเขาก็คงจะเสียสติไปแล้วแน่ๆและหลังจากนั้นก็เป็นไปอย่างที่เขาพูดเมื่อความฝันของเขาเร่งความเร็วขึ้นและนานขึ้น
ถึงจะมองในมุมของคนที่ฝันปกติแต่ก็ไม่สามารถพูดได้เลยว่ามันเป็นเรื่องที่คิดไปเองจนกระทั่งในตอนนี้สภาพร่างกายของมุโคดะก็ได้เปลี่ยนไปเป็นเหมือนกับคนละคนร่างกายของเขานั้นผอมแห้งและซีดเซียวผมของเขานั้นร่วงจนแทบจะไม่เหลือรวมหน้าที่ตอบและแห้งกรานเบ้าตาที่กลวงแต่ลูกตากลับจะถลนออกมาซึ่งดูยังไงก็แทบจะไม่เหลือความเป็นมนุษย์อยู่เลยอีกทั้งเมื่อตอนตื่นก็ยังแสดงอาการแปลกๆใส่หมอทุกครั้งและมุขดาที่เคยเจอกับมามิครั้งหนึ่งก็ชอบเผยว่ามามิที่อยู่ห้องข้างๆนั้นเป็นภรรยาของเขาพร้อมกับมีอาการคลุ้มคลั่งและวิ่งออกมาหามามิซึ่งพอมามิได้เจอกับมุขดาในสภาพที่เป็นอยู่เธอก็เลยคิดว่าเขานั้นเป็นยมทูตที่กำลังจะมารับตัวเธอจนทำให้หมอและพยาบาลพยายามจับตัวมุขดาไว้อีกทั้งก็ต้องคุมสติมามิให้อยู่จนวุ่นวายกันไปหมดซึ่งพอมุขดาได้ถูกคุมตัวกลับห้องเขาก็กลับมานั่งคิดว่าสภาพที่เขาเป็นตอนนี้มันก็ถูกของมามิที่จะมองว่าเขานั้นเป็นยมทูตเพราะสภาพของเขานั้นแทบจะไม่เหลือความเป็นมนุษย์แล้วอีกทั้งมันก็ยิ่งทำให้เขานั้นคิดมากเลยได้พูดกับหมอคุโรดะแบบตัดพ้อว่าเขากลัวถ้าเขายังฝันยาวๆแบบนี้ไปเรื่อยๆแบบนี้จะต้องเป็นฝันยาวแบบไม่มีวันจบและถ้าเขาฝันไปตลอดกาลล่ะจะเกิดอะไรขึ้นกับเขากันแน่ในเช้าวันถัดมาในขณะที่หมอคุโรดะออกตรวจคนป่วยในฝั่งมามิก็ยังร้องโวยวายถึงความกลัวว่าเธอจะตายเพราะฉะนั้นยังไม่อยากตายอยู่แบบนั้นจากนั้นพวกเขาก็มายังห้องของมุโคดะต่อแต่ทว่าในวันนี้เมื่อพวกเขาเปิดประตูเข้ามาพวกเขาก็ต้องแทบช็อกเมื่อเจอกับภาพของมุโคดะเพราะว่าในตอนนี้ร่างกายของเขานั้นเริ่มแตกร้าวในสภาพที่เป็นเหมือนกับตัวประหลาดแต่เขาก็ยังคงไม่ตื่นจากความฝันและในท้ายที่สุดหมอคุโรดะก็ได้นั่งรอจนถึงวาระสุดท้ายของเขาเมื่อร่างกายของเขานั้นแตกละเอียดเป็นผลึกแล้วสายลมที่พัดเข้ามาจากทางด้านนอกก็ได้พัดเอาเศษชิ้นส่วนผลึกของร่างกายของมุโคดะฟุ้งกระจายไปทั่วห้องหมอคุโรดะได้แต่จ้องมองไปยังชิ้นส่วนผลึกเล็กๆเหล่านั้นพร้อมกับเกิดความสงสัยที่ว่าจิตใจของมุโคดะในตอนนี้กำลังอยู่ในความฝันของเขาไปตลอดกาลหรือเปล่าจากนั้นหมอคุโรดะก็ได้เก็บเอาชิ้นส่วนของมุโคดะมาตรวจสอบและนั่งวิเคราะห์ว่ามันเกี่ยวกับความฝันได้ยังไงและภาพก็ตัดกลับมาที่หมามิที่เพิ่งตื่นขึ้นมาเจอกับหมอคุโรดะเธอได้บอกกับหมอว่าเธอนั้นรู้สึกดีขึ้นมากแล้วแต่เธอรู้สึกแปลกๆเพราะเธอนั้นรู้สึกว่าเธอนั้นฝันยาวมากๆเลยจนในบ่ายวันนั้นเองที่ผู้ช่วยหมอได้เข้ามาถามกับหมอคุโรดะว่ามามินั้นมีรูปลักษณ์ที่เปลี่ยนไปมากเปลี่ยนไปเหมือนกับมุโคดะชายผู้ฝันยาวคนนั้นเลยแล้วหมอคุโรดะจึงได้บอกว่าเขาได้ทำการสกัดสารจากผลึกชิ้นส่วนของร่างกายที่แตกสลายของมุโคดะแล้วฉีดให้กับมามิเองเพราะหมามีนั้นกลัวความตายกลัวการหายไปยิ่งกว่าอะไรทั้งสิ้นแต่ถ้าหากเธอได้ฝันยาวขึ้นล่ะจะเป็นยังไงจิตใจของเธอก็จะอยู่ที่นั่นไม่มีวันตายยังไงล่ะถึงแม้ว่ามันจะเป็นเพียงแค่ภาพหลอนชั่วคราวก็ตามและถ้ามนุษย์สามารถฝันยาวได้ตลอดกาลแล้วก็มนุษย์ก็จะหลุดพ้นจากความตายไปได้ตลอดกาลและภาพก็ตัดกลับมาที่หมามีที่ในตอนนี้สภาพของเธอก็ค่อยๆเปลี่ยนไปเหมือนกับมุโคดะเพราะเธอนั้นกำลังติดอยู่ในความฝันที่ยาวนานนั่นเอง